ธรรมคำนี้มีความหมายยิ่งใหญ่เกิดจากหัวใจของคนที่ยึดมั่นในความดีเกิดจากความคิดและการกระทำตลอดชีวิตทุกคนมีศักดิ์ศรีไม่ว่าจะยากดีมีจนคำว่าคุณธรรมสร้างสรรค์ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ความสื่อสัตย์มีวินัยปลุกจิตใจให้มีความกล้าหาญคิดดีทำดีควบคุมตนให้พอประมาณในที่สุดใจนั้นรวมกันเรียกว่าคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรมนำทางให้เยาวชนพวกเราทุกคนมารวมพลังมุ่งสู่จุดหมายร่วมกันสร้างความดีให้ในจิตใจร่วมสร้างสรรค์ประเทศไทยให้ยิ่งใหญ่อย่างมีคุณธรรมรักกันเอาไว้เอาหัวใจของเรารวมเป็นหนึ่งเราจะไปให้ถึงหากมีปัญหาเราจะร่วมฝ่าฟันไม่ไกลเกินฝันไม่ไกลความจริงที่เราต้องการโรงเรียนคุณธรรมสร้างฝันให้เมืองไทยงดงามสร้างความดีให้ในจิตใจร่วมสร้างสรรค์ประเทศไทยให้ยิ่งใหญ่อย่างมีคุณธรรมรักกันเอาไว้เอาหัวใจของเรารวมเป็นหนึ่งเราจะไปให้ถึงหากมีปัญหาเราจะร่วมฝ่าฟันไม่ไกลเกินฝันไม่ไกลความจริงที่เราต้องการโรงเรียนคุณธรรมสร้างฝันให้เมืองไทยงดงามโรงเรียนคุณธรรมสร้างฝันให้เมืองไทยงดงาม